นะครับวันนี้ก็จะมาสอนการใช้ read feed นะครับของคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าในภาษาโปรแกรมนะครับก็เรียกว่า RSS reader นั่นเองครับการตั้งค่าการล้างเดี๋ยวขอเน็ต clear app ก่อนนะครับการตั้งค่า H ย้อนกลับหน้าแรกหน้าจอหลักหนึ่งภาพรวม RSS reader เนี่ยมันก็จะเป็นการสรุปข่าวนะครับวิธีการนะครับก็คือนะครับถ้าเราอยากจะอ่านฟีด RSS เนี่ยในคอมก็จะแค่ติดตั้งส่วนเสริม NVDA Read Feed แล้วก็อ่านได้เลยใช่ไหมครับในโทรศัพท์มันก็จะคล้ายๆกันนะครับก็ไปติดตั้งแอป RSS Reader ตัวไหนก็ได้นะครับมาก็แต่ว่าผมแนะนำให้เป็นตัวที่ผมจะสาธิตให้ดูนะครับลิงก์จะอยู่ใต้ description นะครับ885HTTP subnet server Megatunnel Melon New Mexico VPN Octavian Penguins Pitbulls Play Store Top Going Power 2 Product Pro Gamer Pro Team RAM Manager Fee RAR Need for the Blind Ready VPN Receive SMS Credit Redeemer Remote Desk Repair System Rewards Red Tunnel RN Express Robot VPN Rocket Injector Rocket Injector Root Explorer RSS Net RSS Meter มีการแจ้งเตือนหนึ่งรายการนี่นะครับ RSS Leader นะครับตอนนี้ผมจะตั้งค่าใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ล้างข้อมูลแอปภาพรวมการแจ้งเตือนวิจิตรล้างข้อมูลแอปก่อนอีกรายการวิจิตรข้อมูลแอปผลิตลบการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลการใช้การล้างแคชล้างข้อมูลระบบการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลโอเคตอนนี้เราก็ล้างข้อมูลออกแล้วนะครับต่อไปข้อมูลแอปพลิเคชันรายชื่อแอปย้อนกลับหน้าจอหลักหนึ่งจากสองหน้าจอหลักหนึ่งจากสองให้กดไปที่ลิงก์เครื่องมือค้นหาที่ผมจะให้ไปนะครับหรือถ้าใครอยากจะพิมพ์ก็คัดลอกนะครับเข้าไปในโครมนะครับตัวเลือกเพิ่มเติมเปลี่ยนตัวเลือกเพิ่มเติมการปิดตัวเลือกแท็บใหม่โอเคเข้าไปในโครมเสร็จจากนั้นก็วางลิงก์ที่ผมให้ไปนะครับถ้าใครไม่อยากเข้านะครับก็สามารถเอาลิงก์ที่ผมให้เนี่ยกดเข้าไปในลิงก์ผมได้เลยนะครับค้นหาก็กดเข้าไปแล้วก็วางบริการรับฝากลิงก์เว็บไซต์ย้อนกลับภาพรวมค้นหาด้วยการตั้งค้นหาด้วยค้นหาปรับแต่งบริการย้อนกลับการเข้าเว็บล็อกที่หน้าย้อนหน้าแรกเริ่มค้นหาด้วยวางลิงก์ลงไปนะครับอันนี้ผมก็จะกดเข้าไปในลิงก์นะครับสวัสดีทุกคนครับลิงสวัสดีทุกวันที่11จุดกลางทั่วไปจนโพดฉันได้แชร์รุ่นหนึ่งลิงรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งคือการอัปเดตนะครับว่าอัปเดตครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะครับรุ่นหนึ่งคืออัปเดตครั้งที่หนึ่งนะครับการกำหนดค่านี้อัปเดตครั้งที่หนึ่งดาวน์โหลดอันแรกคือดาวน์โหลดการกำหนดค่านะครับใครที่ติดตั้งที่นี่นี่ใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปนะครับก็กดจิ้มปุ่มนี้ได้เลยมันก็จะพาไปดาวน์โหลดแอปที่ Play Store นะครับดูนะฮะดาวน์โหลดแอปปลอดภัยยกเลิกนี่นะครับมันจะให้ไปดาวน์โหลดแอปโอเคติดตั้งที่นี่ลิงผมติดตั้งแอปมาแล้วก็จิ้มไปที่ดาวน์โหลดเลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อจิ้มไปที่ดาวน์โหลดแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาในหน้าของการดาวน์โหลดไฟล์นะครับแล้วให้เราย้อนกลับครับตัวเลือกเพิ่มเติมปัดไปที่คำว่าตัวเลือกเพิ่มเติมที่โปรแกรมโครมแล้วนะครับแปลเป็นภาษาไทยก่อนส่งต่อข้อมูลนะรีเฟรชแท็บดาวน์แท็บลัสแท็บค้นหาแปลภาษาไทยเลือกเป็นไทยนะครับRSS meter. Okay. ข้ามไปที่นี่คุณเข้าสู่ RSS meter. Meter underscore. Meter underscore feeds. Meter RSS meter. Link. คราวนี้ให้เราไปโหลดไฟล์ที่ชื่อว่า Meter underscore feeds underscore 14-08 underscore 0949. Meter underscore feeds underscore 5.4 กิโลแก้ไขล่าสุดวันที่13สิงหาคม2565 19:52 นอนหนู RSS underscore meter underscore settings underscore 14-08 underscore 0949.8 RSS underscore meter. ไฟล์ย้อนกลับ770แก้ไขล่าสุดวันที่13สิงหาคม2565 19:52 นอนหนู
แก้ไขล่าสุด 770. ไฟย้อนกลับ RSS underscore reader underscore settings underscore 14-08 underscore 0949.back ส่วนหัว3เดี๋ยวนะย้อนกลับตัวเลือกเพิ่มเติมเราขอลองรีเควสอีกครั้งนึงดีกว่าดับข้อ refresh รีเควสหน่อยตัวเลือกเพิ่มเติมลิงRSS reader ย้อนกลับภาพรวมตัวเลือกเพิ่มเติมส่งบุ๊กดาวน์โหลด refresh แท็บดาวน์โหลดแท็บแชทคุณแปลภาษาปิดบัตรทายปิดบัตรข้ามไปที่เนื้อRSS reader reader underscore feeds underscore 5.4 กิโลไบต์แก้ไขล่าสุดวันที่13สิงหาคม2565 19:52 นนอนหนูนี่นะ RSS underscore reader underscore settings underscore 14-08 underscore 0949.back ฟ้าย้อนกลับ 770.0 ขอไข่จุดกลางแก้ไขล่าสุดวันที่13สิงหาคม2565 19:50 RSS underscore reader underscore settings underscore 14-08 underscore 0949.backฟ้าย้อนกลับ 770.0 ขอไข่จุดกลางแก้ไขล่าสุดวันที่13สิงหาคม2565 19:52 นนอนหนูลิงให้เราไปโหลดไฟล์ที่ชื่อว่า RSS Reader Setting นะครับ RSS underscore reader underscore settings underscore แตะเข้าไปนะครับลิง RSS underscore reader underscore 160 underscore 980ลิงแล้วย้อนกลับภาพรวมตัวเลือกเพิ่มเติมแปลภาษาเป็นไทยก่อนดาวน์รีเฟรชแท็บมาดักบุ๊กมาแท็บแชร์ค้นหาในแปลภาษาปิดดาวน์โหลดลิงแล้วก็จิ้มที่ดาวน์โหลดได้เลยนะครับยกเลิกไม่ต้องถามอีกเลือกโปรแกรมที่เราจะดาวน์โหลดนะครับผมก็จะดาวน์โหลดด้วยโครม 0.75 KB เลือกตำแหน่งที่จะดาวน์โหลด 0.RSS underscore reader underscore settings underscore 14-08 underscore 09 underscore 49 back text box มันจะขึ้นต้นด้วยคำว่า RSS reader setting นะครับไฟล์ที่จะให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่1คือ RSS reader setting นะครับเลือกตำแหน่งดาวน์โหลดดาวน์โหลดเลยนะ Notification from Kaspersky Kaspersky สเก็ตปิดตัวเลือกเพิ่มเติมปิดเปิดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นำเข้ากันแก้ไขบันทึกลง Recording commentaries Recording CD เสียงของ Advanced Center ตัวแก้ไขนำเข้ากัน DTI Eloquence Report Conflict Sites โอเคจากนั้นนะครับให้เรากดกลับไปนะครับการเข้าหน้าแรกลิงReader underscore feeds underscore 14-08 underscore 0949.app ส่วนหัว3 Reader underscore feeds underscore 14-08 underscore 0949.app 5.4 KB จุดกลาง20,228,137 52 ลิงก์ต่อไปไฟล์ที่เราจะต้องดาวน์โหลดนะครับคือ Reader feed นะครับที่มันเขียนว่าที่มันขึ้นต้นด้วยคำว่า Reader feed นะครับผมฟังดีๆนะครับ2อันนี้แหละครับให้ดาวน์โหลด2อันนี้มานะครับ Reader setting กับ Reader feed นี่แหละคราวนี้แล้วก็จิ้มดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคหน้าแรกการ mbox.com/share_items/http เปลี่ยนตัวลึก mbox.com บล็อก mbox.com ต้องการดาวน์โหลดหลายไฟล์อนุญาตไปนะครับ5.4 KB ดาวน์โหลดมานะครับ2อันนี้ Reader Setting แล้วก็Reader feed โอเคเมื่อเราได้2อันนี้มาก็ถือว่าเราตั้งค่าแอปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปนำเข้ากันตั้งค่ากันภาพรวมมางานล่าสุดโปรแกรมบันทึกตอนเราดาวน์โหลดไฟล์เนี่ยชื่อไฟล์อาจจะเปลี่ยนไปตามนั้นนะครับไปตามวันที่ที่ผมอัปเดตแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือคำว่า Reader feed กับ RSS Reader setting นะครับย้อนกลับโปรแกรมเริ่มการทำงานระบบอุ้ยภาพรวมงานโปรแกรมบันทึกการตั้งค่าการเข้ารหัสแอปโปรแกรมแอปโนดิโปรการปิดยกเลิกการเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนดิยกปิดการเข้ารหัสหน้าจอหลักหนึ่งจาก2หน้าจอหลักหนึ่งจากรายชื่อรายชื่อแอปเราก็เข้าการตั้งค่าย้อนกลับรายชื่อแอปโคลนโทรศัพท์ DNP ไปที่ RSS Reader นะครับRSS Reader นะครับ RSS Reader โอเค What's new ตกลงก่อน Add me เลือกเป็น All
RSS reader. Open navigation door button. Open. Settings. Setting. Settings. About RSS. Restore slash backup. Restore slash backup. Import from file. Export to file. App set. Export to file. Import from file. Import. App settings. Export to OPM. App settings available. เราก็ให้มาโฟกัสที่หัวข้อ app setting นะครับ Export to file. Import from file. Import from file นะครับอนุญาตให้ RSS.แล้วก็ select file music .mcs pictures movies แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ไว้เลยนะครับ rss creator db rss underscore reader underscore settings underscore 14-0 underscore 09 underscore 49.bag เราก็จะเจอเลยนะครับ rss reader setting นะครับแล้วก็ import เข้ามาเลยนะครับ app settings successfully imported from file นี่นะครับมันก็จะบอกว่า s app success อะไรสักอย่าง restore slash backup import from file export to file app settings available export to import from feed available แล้วก็มาหัวข้อฟีดนะครับ import from opml import from op import from opml opml นะยกเลิก in-app file system file manager in-app file manager ยกเลิก system file manager ไฟล์เลือกไฟล์โอเคแล้วเราก็เลือกแสดงรหัสเดี๋ยวนะย้อนกลับ button restore slash backup ภาพรวม button นำทางขึ้น restore slash backup feeds available import from opml ยกเลิก in-app file manager select fileแล้วเราก็เลือกไฟล์เหมือนเดิมนะครับ Pictures, movies, download Power to 330 VPN free SSH custom S Reader underscore Reader underscore feeds underscore 14-08 underscore 09 underscore 49.av นี่เราก็จะเจอเลยนะครับ Reader feed เลยนะครับผม Import from OPML successful นี่ successful เลยนะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนำทางขึ้น Button restore slash นำทางขึ้นแล้วกดนำทางขึ้นออกมาเลยครับ Add feed, add feed, all entries แล้วก็เลือกออก Open navigation door OpenAll entries. ผิด RSS meter. เลือก all เสร็จแล้วก็กด all entries. Refresh. กด request นะครับหนึ่งครั้งคราวนี้เนี่ยก็รอมันดึงการตั้งค่าฟีดให้เราก่อนนะครับช่วงนี้เราก็รอไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะบอกว่า unread เท่าไหร่ new เท่าไหร่นะรอมันบอกก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้บริการข่าวเนี่ยจะเยอะหน่อยนะครับก็ต้องรอนานนิดนึงนะครับมันก็จะมีทั้งบริการข่าวของแอปผมด้วยนะครับก็รอไปก่อนนะครับมันก็จะทำการนำเข้าข่าวเนี่ยมาให้เราในแอปนี้เลยนะครับรอไปเรื่อยๆนะครับมาสัก3นาทีนะครับรอไปนะครับ ผมลองอ่านแบบนี้มาแล้วนะครับมันก็ดีอยู่นะครับเพราะมันเป็นการสรุปข่าวนะครับระหว่างนี้เราก็คุยกันไปก่อนนะครับระหว่างที่มันรอดึงกันตั้งค่าข่าวต่างๆนะไว้เราถ้าเกิดว่ามันยังไม่มานะครับผมฮัลโหลดาวน์โหลดโฟลเดอร์ publications refresh request หนึ่งครั้งครับ request ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับดาวน์โหลดโฟลตัวเลือกเพิ่ม navigation 14.08 10 11 search at google ios 2021 important นี่มาแล้วนะครับผมเห็นไหมมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นชื่อรายชื่อข่าวแล้วนะครับ navigation 14.08 10 11 คุณหาที่ google ios 2021สำคัญNavigant 14.08 10 11 updating our job posting guidelines to improve. ตัวเลือกเพิ่มเติม Button. Download. Refresh. Sort. All entries. Open navigation door button. นี่นะครับเราก็เลือกอ่านข่าวได้เลยว่าเราจะอ่านข่าวของบริการไหนวิธีการเลือกก็ไปที่ Open Navigation ครับ Add feed. Add feed. All entries. Favorite entries. RSS meter and cloud floor pop updated. Ever. นี่นะครับ
favorite entries. RSS reader, RSS reader blocked and updated. 14.08. RSS reader blocked and updated. 14 all entries. All entries. Favorite entries. RSS reader blocked and updated. 14.08 and 13.15. นี่ของบล็อกนั้นนะฮะไอ้บล็อกตรงนี้นะครับSort, refresh, download, folding. ตัวเลือกเพิ่ม 14.08.9 นาฬิกา 4 นาทีหรือสตรีมมิ่งแข่งขันสูง YouTube เตรียมเปิดหน้าร้านขายบริการสตรีมมิ่งค่ายต่างๆให้ผู้ใช้เลือก Important. นี่เห็นนะครับมันก็จะอ่านแต่ว่ามันจะตามด้วยคำว่า import แล้วด้วยนะครับ 14.08.3 นาฬิกา 12 นาทีนักวิจัย MIT พัฒนาต้นแบบชุดทดสอบภูมิคุ้มกัน COVID-19 เพื่อให้คนทดสอบได้เองง่ายๆ Important. 13.08.15 นาฬิกา 49 นาทีหรืออะไรคือตลาดถดถอย Apple คาดยอดขาย Even. ปีนี้จะทรงตัวเท่ากับปีก่อน Important. 13.08.14.18 Xiaomiเปิดตัวหุ่นยนต์มนุษย์ตัวแรกของบริษัท13.08.13 นาฬิกา 33 นาทีเปิดตัว Motorola RAZR 2022 มือถือจอพับรุ่นที่3ใช้สเปคเรือธงแล้วจอกว้างกว่าเดิม 13.08.15 หน้าแรก Open Navigation Drawer Button ถ้าเราอยากเลือกอันใหม่แล้วก็ Open ใหม่ฮะ Add Feed App All Entries Favorite Entries RSS Meter Blocked and Updated RSS Meter ข่าวและโปรแกรม Updated 14.08 and 13.6 RSS Meter สวัสดีทุกคนครับ RSS Meter The Verge All Posts Updated 14.08RSS meter added updated. RSS meter updated. 14.08 10. RSS meter mod updated. RSS meter tech crunch update. RSS meter gadget.com. RSS meter Casper Steel. RSS meter the Cloudflare pop updated. 14.08 10 13 15. นี่มีทุกมีหลายบริการ RSS meter Casper Steel official pop up. RSS meter RSS meter gadget.com. RSS meter tech crunch updated. 14 RSS meter mod updated. 14 RSS meter updated. 14.08 RSS meter. ถ้าของไทยก็จะมีอีกอันนึง Sort refresh. ตัวเลือกเพิ่มเติม 14.08 10 นาฬิกา 6 นาทีสร้างโอกาสในชีวิตลูกนักโทษ Apostrophe important.14.08.10 นาฬิกา 2 นาทีนายกให้กำลังใจประชาชนประสบอุทกภัยพายุมู่หลานสั่งจนดเร่งช่วยเหลือ Important. นี่เห็นไหมครับมันก็จะอ่านข่าวให้เราฟังได้14สุดภาพรวมงานล่าสุดก็ถ้าสมมติว่าเราถอนการติดตั้งแอปเนี่ยก็ไม่เป็นไรการตั้งค่าเราต้องมา import ตรงนี้โปรแกรมบันทึกครับโปรแกรมเสร็จแล้วสรุปง่ายๆเลยนะครับวิธีที่1ก็คือการไปดาวน์โหลด2ไฟล์ที่ผมจะแจกลิงก์ไว้ใต้คลิปเนี่ยมาก่อนแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปมาแล้วก็นำเข้านะครับตามที่มันบอกเลยนะครับผมแค่นั้นก็ใช้ได้แล้วนะครับอ่านข่าวได้เลยรีเควสหลายๆครั้งหน่อยก็ได้ครับมันจะได้อัปเดตให้ทุกๆบริการนะครับก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มบริการตลอดทุกวันนะฮะเอ้ยไม่ทุกวันสิทุกๆกี่วันก็เรามาดูลิงก์ที่ผมให้นะครับลองมากดที่ดาวน์โหลดอันที่1 นะครับมันก็จะไปแสดงชื่อไฟล์ให้ว่าอัปเดตวันที่เท่าไหร่นะครับ